ล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนคอนเสิร์ตครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็เลยชวนเขาให้กำลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวในเมืองครับแล้วก็ตามภาพที่เห็นครับกับความสัมพันธ์กับนีนี่ยังไงพี่ไรครับจริงๆเราคบกันมาสักพักนึงแล้วครับแล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติโดยตลอดเลยครับอย่างที่เห็นก็คือผมอยู่แถวบ้านผมกินข้าวกันผมทำอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราหาจังหวะดีๆที่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราและอยากให้เกียรติกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ความสัมพันธ์ของเราอย่างชัดเจนว่าผมกับนี่ตอนนี้เราคบกันอยู่พอเปิดวาร์ปอย่างนั้นตกใจไหมเมื่อไงเราจะเห็นภาพออกมาอะไรนะถูกเปิดวาร์ปแบบนั้นตกใจไม่เห็นภาพออกมาไม่ครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เขาเรียกอะไรครับเราใช้ชีวิตกันปกติมากครับคือถ้าผมอยากจะปิดหรืออยากจะอะไรจริงผมคงไม่ไปเดินชิบูย่าเปิดหน้าคนเป็นหมื่นๆคนหรือแบบไปเดินสวนสัตว์ที่เกาหลีกันเจอคนเป็นพันๆคนเลยครับผมแค่เรียกว่าไงอ่ะผมอยากใช้ชีวิตของเราอยากให้ความรักของเราเป็นความรักที่ธรรมดาแล้วก็ปกติที่สุดมีความช่วงเวลาที่เหมาะสมครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะไรนะครับมันเหมือนช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่ครับเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรครับเหมือนก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันอาการอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่แสดงความดีกับพวกเรากับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เหรอพี่ใบเริ่มจากจุดไหนอะไรยังไงมาถึงตอนนี้เราได้ยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับผมรู้จักกับจริงๆผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอเขาเลยครับนี่เขาก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะเราก็เห็นเขาเราก็รู้สึกชื่นชมเขาแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่ถ่ายTogether the Series ซีซั่นแรกครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดครับรู้สึกที่หัวใจคอกันดีส่วนเขาเรียกอะไรมาคุยกันมากขึ้นจริงๆก็คือปีที่แล้วที่เน่กลับมาอยู่ที่ไทยมากขึ้นเลยครับเริ่มก้าวข้ามเฟรนด์โซนตอนปีที่แล้วอะไรอย่างนั้นประทับใจอะไรเขาถึงแบบอยากทำทุกอย่างเลยครับว้าวผมทุกอย่างคือผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียที่คนอื่นไม่ชอบสำหรับผมมันคือความน่ารักหมายถึงว่าผมข้อเสียเขาไม่เจอเลยไม่เจอผมแฮปปี้มากๆหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรมันไม่รู้สิหรือว่าเราโตขึ้นได้มั้งผมรู้สึกว่ามันคือเขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทำงานได้อย่างมีความสุขและท่านผมกลับบ้านแล้วหายเหนื่อยทุกวันว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักกันเขาเป็นเซฟโซนของเราไม่ไปสุดๆครับสุดๆครับผมรู้สึกว่านี่คือเพื่อนที่แบบสนิทที่สุดในชีวิตผมและเราสามารถคุยกันได้ทุกๆเรื่องจริงๆระยะเวลาการเข้าเป็นโซนประมาณกี่เดือนแล้วหรือเท่ากี่เดือนจริงๆมันไม่ได้มีอะไรออบเวียสขนาดนั้นเลยครับมันเหมือนมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปตามธรรมชาติมากๆเลยคือเรารู้จักกันมานานมากครับเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบพอเรามั่นใจว่าเราสองคนคือคนที่ดีต่อกันจริงๆแล้วความรักครั้งนี้มันคือความรักที่เรามั่นใจจริงๆเราก็เลยเหมือนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติจริงๆน่าจะมีคนเขาเรียกอะไรครับเหมือนเราผมออกมาเล่นฟิตเนสด้วยกันทุกเช้ามาหลายเดือนแล้ว อะไรแล้วขอเขาเป็นแฟนหรือยังตอนที่เปิดตัวมาคือมันมีคนยินดีเยอะมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ไหมเก่งไหมว่าถ้าเปิดตัวมาแล้วมันจะมีเป็นแบบนี้ไหมผมเชื่อว่าเขาเรียกอะไรเหมือนทุกเรื่องมีสองด้านครับแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วมันคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วอะไรครับผมเข้าใจทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตผมแล้วก็พร้อมที่จะทำผลงานดีๆต่อไปครับอีกทีขอย้อนกลับอีกทีนึงเราขอเขาเป็นแฟนหรือยังอะไรนะครับเราขอเขาเป็นแฟนหรือยังขอแล้วครับขอแล้วขอแล้วจะใช้คำว่าแฟนได้แล้วได้ครับไปรู้ไหมว่านี่ไปเป็นไอ้คนแรกที่ออกมาประกาศทางโซเชียลว่ากำลังศึกษาใจผมคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมผมอยากให้คนรู้จักปากผมผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าพอมันมีแบบนี้เกิดขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าเราต้องให้เกียรติทุกคนทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่แบบมีความสงสัยเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนได้รู้พร้อมกันผมรู้สึกว่าได้ยินจากปากผมดีกว่าที่จะได้ยินจากเห็นจากรูปคนอื่นหรือว่าแบบต้องให้เป็นแบบมีเหตุการณ์อื่นมาเพื่อให้ผมต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยครับเหมือนการประกาศกับต้นสังกัดมีความกังวลเรื่องกระแสของแฟนคลับพอสมควรแต่ถ้าดูจากเนื้อหาที่ประกาศออกมาผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเราแคร์ผมแคร์แล้วผมก็เป็นห่วงแล้วผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขคือผมมาทำงานตรงนี้ครับผมสาบานเลยว่าผมมาเพื่อ Space Love and Positivity นั่นครับผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมอยากให้ทุกคนที่เห็นผลงานของเราแบบได้ยินผมไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีเลยแล้วผมไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือสำหรับผมอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราแสดงว่าเราค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวของแฟนคลับเราพอสมควรผมเชื่อว่า
ขาเรียกว่าอะไรครับไม่รู้สิผมไม่รู้ผมเข้าใจความรักถูกไหมครับเวลาผมรักใครสักคนผมอยากให้เขากินอิ่มนอนหลับมีความสุขถ้าแล้วผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมมีความสุขมากเลยครับและทุกคำที่ก่อนจะแหลกออกมาทั้งคู่อะไรต้องผ่านการพูดจากทั้งใบและนี่ด้วยไหมครับจริงๆเราคุยกันเราคุยกันผมจริงเราคุยกันทุกเรื่องครับตอนนี้ก็คือเป็นพ่อหนุ่มข้างรัก 100% แล้วนะคุณใช่ไหมข้างรักไหมเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตแล้วกันยอมรับมาซะดีดีไปอีกเรื่องนึงกับเรื่องของสครับที่มีกระแสออกมาในทวิตเรื่องว่าการใช้ลิงก์ติดเพจผมว่าจริงๆน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับคือทางจริงๆทางตัวผมเองในฐานะศิลปินเราจริงๆงานของผมคือพี่ครับผมจะเล่นเพลงนี้แต่ว่าพอเราไปสืบคนแล้วพอเราเห็นเรื่องเราก็ไม่ได้นอนใจครับเราไปสืบแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อจริงๆทางตัวทีมงานของผมเองทางพาร์ทเนอร์ผมที่ญี่ปุ่นหรือว่าตัวองค์กรที่ทางพาร์ทเนอร์ของผมไปเขาเรียกอะไรครับใช้บริการในการขออนุญาตเนี่ยทุกคนทำตามขั้นตอนหมดแล้วเรียบร้อยทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็น่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรครับเราขอจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วแต่เจ้าของผลงานยังไม่รู้มากกว่าน่าจะเป็นตามขั้นตอนโปรเซสเลยที่พี่เขายังไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จริงๆเรามีการคุยกันหลังบ้านเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ผมจะออกมาแถลงการทุกอย่างผมได้มีการอินฟอร์มทีมผมได้มีการอินฟอร์มกับทีมของพี่บอลทุกๆอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องตามขั้นตอนทุกอย่างครับแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้ถือว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันดีครับเข้าใจกันดีครับเข้าใจตรงกันครับ